นี่เล่นมุกกว่านี้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กินยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่7กันแล้วนะครับถ้านับจากวันปล่อยกิจกรรมวันแรกเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะว่าเขาจะมีอะไรมาบ้างในวันนี้อันนี้เป็นเอาของมาส่งแล้วก็ตามคีระมาเขาบอกว่าเดินไปทางฝั่งทะเลทรายอีกนิดนึงก็ถึงแล้วล่ะไม่ไกลหรอกแสดงว่าน่าจะเคยมาหรือเปล่าฉันแนะนำให้เรียกทหารยามมาสักคนไหมถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคนไม่ดีจริงๆจะได้ให้ทหารยามช่วยจัดการได้เลยจริงแฮะไหนดูซิทหารยามเอ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้มันไซโน่นี่หว่าเซโน่จะไหนก็เซโน่อาฮะแต่ได้ตัวเป้งเลยนะอันเนี้ยได้ตัวเป้งเลยนะอันนี้ไม่ใช่ทหารยามนะแต่หนักกว่านั้นเยอะเลยเขาบอกว่าไม่เจอกันนานเลยนะพวกเธอมาทำอะไรที่คาราวานลิบัตล่ะไปมอนเรื่องข้อมูลของผู้รับยาอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงนะนี่คือไซโน่เจ้าหน้าที่มหามาตราของซูเมรุเลยนะเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าหน้าที่มหามาตราน่ะไม่เคยปล่อยอาชญากรรมให้เล็ดลอดไปสักครั้งเลยพวกเธอรู้จักคนสุดยอดแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยคีราระこんなの大したことないってここまで一緒だからคุณคีราระนี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแหละฉันที่เดินทางด้วยกันมาตลอดทางชินแล้วล่ะตอนนี้ไซโน่ว่างหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องรีบไปเข้าร่วมการแข่งเกมกลเจ็ดอัจฉริยะไหมการแข่งจบแล้วล่ะงั้นไซโน่ก็ฉันได้รับฉายาราชานักอัญเชิญมาเรียบร้อยแล้วก็คือชนะแล้วสินะเรายินดีให้นะฮะเดี๋ยวตะกี้มันเป็นท่าที่เป็นแบบท่าโพสเขาบ่ามีไฟฟ้าขึ้นด้วยนะเนี่ยอย่างโชว์ในช่วงเวลาหน้าสิวหน้าขวานฉันได้ใช้หัดต้องห้ามจั่วเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันตอนนี้ฉันว่างเราจะชวนเขาไปด้วยใช่ไหมฮะโอเคไปมอนบ่นนะเนี่ยว่าเล่าไปกี่รอบแล้วเนี่ยก็มันต้องเล่าใหม่หมดเลยทุกครั้งที่เจอคนใหม่ปะที่จะไปขอความช่วยเหลือเขาอ่ะฉันไปกับพวกเธอได้นะอย่างที่ไปมอนบอกหน้าที่ของฉันคือรักษากฎเกณฑ์และตัดสินความผิดบาปคุณคิราระว่าไงก็ได้แต่ตอนนำจ่ายพัสดุรบกวนทุกคนช่วยซ่อนในที่ไกลๆด้วยนะฉันรู้ดีว่าลูกค้าคนนี้น่าสงสัยมากแต่ขอแค่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดลูกค้าก็ยังคงเป็นลูกค้าอยู่ดีโอเคพวกเราสัญญาเลยถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเกินจนไม่ได้ยินบทสนทนาแล้วเกิดคุณคิระตกอยู่ในอันตรายเข้าพวกเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเขาบอกว่าให้ดูหางเขาแฮะหางไปมอนถามว่าอันไหนมันมีอยู่2อันใช่ไหมก็ทั้ง2หางเลยไงฉันจะคิดหาวิธีให้ลูกค้ายืนยันของในพัสดุเองถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นลูกค้าจริงๆและของในพัสดุไม่ใช่หลังการ์ดแล้วก็ฉันก็จะลดหางทั้ง2ลงพวกเธอจะได้ไม่ต้องลงมือแต่หากว่าอีกฝ่ายเป็นจอมโจรจริงๆแล้วก็
ฉันจะกระโจนหมอบกับพื้นเอ๊ะชลอดถามว่าทำไมก็เป็นการบอกใบ้พวกเราว่ากระโจนไงล่ะนี่เล่นมุกกว่านี้อีกแล้วเหรอน้องโวยวายเลยอ่ะฉันไม่ทำอะไรที่น่าอายแบบนั้นหรอกนะมันดูแปลกๆเกินไปไหมอ่ะงั้นหรอหรือเธอจะใช้หางตีหลังตัวเองเบาๆก็ได้นะสลอดถามนะครับว่ามันเพราะอะไรอีกอ๋ออ๋ออันนี้ไม่เล่นมุกแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือจะบอกว่าให้ตีหลังแสดงถึงคำว่าหลังการ์ดเหรอแต่มันก็จะแปลกๆไหมอ่ะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอคู่แข่งที่ใช้ภาษาได้สร้างสรรค์สูสีฉันเลยนะเนี่ยคุณไซโน่สนใจรับงานเสริมมาช่วยเขียนพาดหัวข่าวไหมฮะเอ๊ะได้เหรอเธอชื่นชมอารมณ์ขันของเขาแล้วเนี่ยแต่มันช็อตฟิลมากเลยนะเวลาไซโน่เล่นมุกอะบางทีขี้เครียดอยู่จู่ๆเจอไปนี่งงเลยนะเขาบอกว่าถ้าคุยกันแบบนี้ต่อไปมีหวังเลยเวลาส่งแน่เลยก็คือเร่งเราถูกไหมโอเคนี่ก็ทวนที่ตกลงกันไว้ถ้าเป็นโจรจะชูหางสูง1ต่ำ1ใช่ไหมอ๋อก็คือลดหางลงข้างเดียวยังไม่จบเรื่องกระโจนหมอบเหรอน้องบอกไม่เอาเด็ดขาดโอเคอะไรเนี่ยนี่เราต้องไปที่ไหนอ่ะเขาให้เราเดินไปข้างหน้าอีกสักพักที่นี่ล้างมากอะตะกี้อะไรอ่ะแบบวิ่งไปวิ่งมามองไม่ทันเขาบอกว่าตำแหน่งอยู่ตรงเฟรมมิ่งฟลาเวอร์ดอกแรกที่มองเห็นที่อยู่เขียนไว้แบบนี้แต่จริงๆมันนัดส่งในเมืองก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องออกมานอกเมืองอ่ะอันตรายนะมีเคสกรณีแบบในความเป็นจริงที่หลอกคนส่งพัสดุไปที่แปลกๆแล้วก็ลอบฆ่าด้วยนะแล้วเรามากันเยอะขนาดนี้มันจะไม่เป็นไรเหรอไปซ่อนก่อนไหมไอคนที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นขยงขยงเนี่ยเขาบอกว่าผู้รับอาจจะมารับของด้วยตัวเองถึงที่นี่ก็ได้ก่อนหน้านี้ฉันก็เคยเจอมาก่อนน่ะยังไม่ถึงเวลารับของทุกคนรีบใช้เวลาตอนนี้ไปหาที่ซ่อนเถอะจำไว้นะดูสัญญาณจากหางฉันให้ดีอยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาจะขยับโมเดลยังไงอ่ะว่าไปละสองได้ไหมส่องได้แล้วมันแง้วด้วยนะแง้วแบบยาวๆอ่ะนี้ให้เราหาที่ซ่อนโอเคเราลองคุยกับเขาก่อนมีอะไรเพิ่มไหมโอเคเร่งเราให้ไปซ่อนงั้นก็นี่เลยここにしよう目立たない地形でไซโน่บอกว่าตรงนี้แล้วกันรับสายตาดีแล้วมองเห็นฝั่งนั้นได้ไม่เลวเลยฉันว่าผู้รับคนนั้นต้องมีปัญหาแน่นอนใครจะมานัดรับของในที่แบบนี้กันเล่าไซโน่ก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ยังไงเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของบริษัทเขารอดูสัญญาณจากสีหางของเจ้าตัวดีกว่ามันสีหางมันต้องเป็นแบบยกขึ้นยกลงไม่ใช่เหรอทำไมต้องเป็นสีอ่ะ
ีมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบกิ้งก่าอีกัวน่าอะไรพวกนั้นนะสมาริชิปโปโนเอ๊ะนี่ยังจะเปรียบเทียบสีหางกับสีหน้าอีกแล้วเนี่ยไม่เจ้าคือคนมาด้วยกันถึงขั้นกุมหัวเลยนะเนี่ยเป็นกลุ่มคน3คนแล้วยังไงต่อお前がコマニアの配達員かโอ้โหโมเดลนี่คือแบบเป็นฝั่งของโจรชัดๆเลยนะเนี่ยใช่เดเดบาบา様でお間違いないでしょうかเดเดบาบาブーツはก็ถามถึงของお荷物ならこちらですどうぞお受け取りくださいอือฮึดีเช็คของแล้วแล้วยังไงต่อ念のため中身の確認をお勧めします。ここ数日、悪路や気候の変動が激しい場所へ行くことが多く、อ่าฮะน้องบอกว่าให้เปิดเช็คก็ดีเพราะว่าหลายวันนี้เดินทางไปหลายที่必要ない。中身は見てないだろうな。มีการถามย้ำด้วยนะเนี่ยว่าระหว่างเดินทางเนี่ยฟังคิราระไม่ได้เปิดดูใช่ไหมもちろんです。そのような行為を我が社では明確に禁じられていますので。ですが、重要なものでしたら、やはり確認した方がいいかと。もし損傷している場合、すぐに弁償させていただきます。しつこいぞ。不要だと言ってるだろう。นี่ดูเหมือนท่าทางจะไม่ยอมเปิดง่ายๆนะเนี่ยลูกพี่พนักงานส่งของน่าจะมาคนเดียวนะงั้นพวกเราทำไรนี่เธอวันนี้เธอมาคนเดียวใช่ไหมอะถามแปลกๆอ่ะเฮ้そうですよ配達は大勢でやるようなことではないのでน้องเหวอเลยเนี่ยเขาบอกคือตะโกนดังมากเสียงภาคญี่ปุ่นเนี่ยเอ๊ะถ้าอยู่แล้วสิจะยกคนเป็นฝูงมาส่งพัสดุด้วยกันได้ยังไงล่ะเอ้าแล้วโกหกไม่เก่งเสร็จปุ๊บพอโกหกหางจะสลับขึ้นลงเหรอเนี่ยและไอคนที่ดูอยู่จะงงเอ้าเอ้าเอ๊ะนั่นไงแล้วไอคนก็ที่ดูอยู่ก็งงดิเอาเอาโอ้โหเป็นพัสดุชิ้นนี้ร้อยเอาเข้าไปหนักเลยมุชิ何を届けたのか分かったら嬉しいなぁนั่นてหางอ่ะหางหางน้องแล้วจะรู้ไหมเนี่ยแกงมากแกงคนดูเนี่ยโตโคซาซาซาเตอร์นะどっちを指すのかはっきりしてほしいものだがทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่ามันเป็นเควสยังไงล่ะมาซาคะ終わり方がわからないとでも言いたいのかส่งของให้ผิดคนอะไรวะเอ๊ะいくらなんでも強引すぎるぞ尻尾でそんな多くの情報を伝えられるわけない รอบหน้าขอร้องอย่าส่งสัญญาณเป็นหางนะคนอยู่ก็งงมาหมดแล้วเนี่ยやはり何かがおかしいなเธอดูใส่ใจพัสดุชิ้นนี้เกินเหตุโอเคฝั่งเขาเริ่มจับพิรุธได้แล้วนะจะทำยังไงต่อมาดูดิこちらにも責任というものが本当に確認しないのでจะไปจบตรงไหนเนี่ยเราจะลงมืออะไรลงมือเปิดใช่ไหมกลางหินดินทรายแบบนี้ไม่มีคนรู้หรอกではお手数ですが5つ星ยังขอว่าให้ช่วยฝากคำชม5ดาวให้ด้วยเหรอเนี่ยお前を埋める手数ならかけてやるさฉันว่างฝังเธอลงกับดินเดี๋ยวนี้เลยเหรอสรุปสู้ใช่ไหมไม่ใช่ถูกก็ชักดาบมาแล้วไม่ต้องถามเลยเขาวิ่งกันไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดโดนทิ้ง
เควสวันนี้มันอะไรเนี่ยโดนแกงกันเป็นแถบเลยบอสอาราเตดาแล้วเห็นหน้าไซโนแล้วเขาจะไม่วิ่งกันเหรออ้าวไม่รู้จักเหรอเออเอาแล้วไงน่ะอะไรวะไดมาฮามาตราเซโนอ่ะนั่นไงเริ่มแล้วให้ลองเล่นไหมโอเคให้ลองเล่นเป็นคิราระแล้วโอ้ยจุงจิ้งน่ารักเลยอ่ะจะได้จบเร็วแม่มาซะน่ารักเลยนะโอ้โหกดอันติเมตเจ๊เปิดเสร็จปุ๊บมันค้างแล้วติดมาด้วยอ่ะเขาถามว่าคิราระไม่ได้เป็นไรใช่ไหมมาสักคนนั้นที่นี่ใช่ก็คงไม่คิดหรอกว่าจู่ๆจะเจอเจ้าหน้าที่มหามาตามาลุยเนี่ย後悔しても遅い言っておくが俺は無意味な弁解を聞くつもりはないแล้วแถบนี้ชื่อเสียงไซโน่นี่อย่างดีเลยคือเป็นคำขู่ชั้นดีมากอะ分かってましたเออเข้าใจแล้วยังไงต่อท่านเจ้าหน้าที่มาหามาตราไซโน่ฉันไม่อยากสลบเหมือดไปนะช่วยยั้งมือด้วยเถอะเอ๊ะฉันจะบอกนี่เป็นการสอบปากคำแล้วสินะเขาถามว่าของคืออะไรหลังการ์ดครับเป็นหลังการ์ดเกมกลเจตสยะที่รวบรวมมาจากหลายที่宝箱の模様が描かれてるやつか?ไปมอนถามว่าเป็นลายกล่องสมบัติหรือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วคุณรู้กระทั่งเรื่องนี้เลยเหรอเราถามว่าทำไมต้องขโมยหลังการ์ดด้วยอะฮะเขาบอกว่าตัวพวกเขาเองเนี่ยเป็นแค่กองโจรล่าสมบัติกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองช่วงนี้มีคนไม่พอใจกับการลักเล็กขโมยน้อยคิดอยากทำการใหญ่ก็เลยทำไรอ่ะพูดมันดิก็เลยอยากสร้างคดีข้ามชาติที่สถานฟ้าสถานดินขึ้นน่ะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลังการ์ดวางแผนไว้ว่าจะขโมยของล้ำค่าอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันจากแต่ละประเทศแต่ตอนนี้มันมีแค่สี่เมืองไม่ใช่เหรอก็ไม่ครบทุกประเทศอะสิถ้าทำแบบนั้นคนทั้งหมดทั้งมวลก็จะรู้ว่ากองโจรและสมบัติของพวกเราน่ะเป็นองค์กรข้ามชาติที่สุดยอดที่สุดแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วว่านี่ก็ได้เหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรหลังการ์ดอ่ะตอบก่อนนี่อุปสรรคที่พวกเราพบเจอก็คือจะทำอย่างไรถึงจะแพร่กระจายแผนอันยิ่งใหญ่ให้กับกองโจรและสมบัติทั้งหมดได้และจู่ๆก็มีคนเสนอว่าช่วงนี้เกมกลเจตฉยะกำลังเป็นที่นิยมพวกเราน่าจะสามารถใช้การ์ดเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบต่างๆนานาได้นะฮะแล้วพิมพ์เองเหรอโฮโตดันนาระทาคาราบะโกะมิเรบะยารุคโตะฮิโตะคือไอ้หลังการ์ดนี่เป็นหลังการ์ดของกองโจรสมบัติที่พิมพ์เองขโมยเองแล้วก็ปล่อยจำหน่ายเองเนี่ยนะหมายความว่าสิ้นที่อืมเต้และไม่มีเอ๊ะก่อนที่จะคิดว่าจะพูดต่อไปดีหรือไม่ดีเนี่ยหันดูคนข้างๆก่อนไหมどうやら自分たちの命よりいずれ失敗する計画の方が大事らしい。言いますから。土か砂に水を少し加えてこの上に敷きます。
เขาบอกว่าใช้ดินหรือทรายผสมกับน้ำนิดหน่อยแล้วมาทาเอาไว้บนนี้จากนั้นก็รอพักหนึ่งค่อยเช็ดออกแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้แบบไหนพี่น้องชาวกองโจรและสมบัติทั้งหลายคราวนี้พวกเราจะกระทำการใหญ่ทุกคนโปรดจงยกดาบขึ้นปกปิดใบหน้าให้ดีและทางที่ดีที่สุดก็พาสตัมเบอร์บีดอ๋อแต่ถ้าเมืองอื่นไม่มีสตัมเบอร์บีดแล้วก็คือเป็นเทคที่แบบว่าต้องเอาไปจุ่มน้ำแล้วเสร็จปุ๊บเช็ดดินก่อนถึงจะโผล่นี่นะこれもすべて結婚に向けてみんなを招集するためです。行動日時と計画内容は。แล้วไอ้ที่เราตามมาหลายเมืองเพื่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของเวลาเคลื่อนไหวที่ถูกพิมพ์ใส่การ์ดไปด้วยตลอดบอกนะครับว่าถ้าให้วิจารณ์อยากเป็นกลางแล้วก็วิธีการสื่อสารข้อมูลดูสร้างสรรค์ทีเดียวตอนแรกผมนึกว่าอ่านผิดนะเนี่ยคำมันตีติดแต่ทำไมสุดท้ายถึงต้องตามเก็บกลับไปล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนในกองโจรและสมบัติไปติดเกมกลเจ็ดอัจฉริยะจนงอมแงมไม่ใช่หรือไงเล่าเอ้าเคกะดูรินิโคโตะฮาโกบะดะเกะเดะอีโนะยูวะคุนิมะเกะเดะคาร์ดเกมบอตโตชิเตะทั้งๆที่แค่ทำตามแผนการก็พอแล้วแต่มันก็ยังมีคนที่หักห้ามใจไม่ไหวไปเล่นการ์ดแถมยังไม่ลืมที่จะอวดหลังการ์ดนี่ด้วยน่ะแค่นั้นยังพอว่าแต่สุดท้ายดันแพ้แล้วเสียหลังการ์ดนี่ไปให้คนอื่นอีกนะสิอ๋อกลัวแผนการรั่วไหลก็เลยต้องไปตามเก็บกลับมาเจริญแหละไม่ใช่แค่ที่กระจายไปอยู่กับคนอื่นนะแต่หลังการ์ดลายกล่องสมบัติทั้งหมดในคราวนี้ต่างต้องส่งกลับมาหมดพวกเรากังวลว่าจะมีแผนการรั่วไหลออกไปแล้วตอนแรกเลยกะที่จะเปลี่ยนเวลาเคลื่อนไหวก่อนจะพิมพ์ใหม่อีกทีแล้วค่อยส่งออกไปเพื่อเป็นการรับประกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วพวกเรายังเลือกใช้บริการส่งพัสดุของโคมานิยะเอ็กเพรสที่ปลอดภัยและตรงเวลาที่สุดอีกต่างหากอ้าวเอ้าน้องไปรับแบบคำชมเฉยเลยสุมาริซาชิดาชินิงะเกนชินิโตโดมัตตะโนะวะโซโนะอะโตโมฮิกิซุซุกิเพราะงั้นสาเหตุที่ผู้ส่งยังอยู่ที่เดิมก็เพื่อรับประกันว่าแผนการเคลื่อนไหวต่อจากนี้จะดำเนินการต่อไปได้สินะโซคังไกรุโตะคาร์ดโนะอุราเมนโอะโทราเรตะฮิโตะพอมาลองนึกอีกทีแบบนี้ก็อธิบายได้แล้วล่ะว่าทำไมคนที่ได้หลังการ์ดไปถึงเจอกับกองโจรล่าสมบัติสรุปในเรื่องทั้งหมดไอ้4วันเนี่ยที่แบ่งออกมา4พาร์ทที่เราเจอทั้งหมดก็คือไอ้กองโจรล่าสมบัติดันใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้หลังการ์ดซึ่งการ์ดต้องเปียกน้ำบวกกับดินใช่ไหมถึงจะโผล่อักษรแต่ว่าคนในกองโจรเองอ่ะดันไปเล่นเสร็จปุ๊บเสียหลังการ์ดไปคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเพราะว่ากลัวแผนจะหลุดเลยต้องมาตามเก็บตามเช็ดตะเลินแหละไอคนคิดเรื่องก็คิดมาได้นะเนี่ยทีนี้ไซโน่จะทำอย่างไรมาดูสิお前たちにはおのずと審判が待ち受けている無駄口はあはก็คือตามจับกลับไปแล้วก็คุมส่งด้วยตัวเองสินะจังหวะนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอแต่วันนี้ไม่ต้องไปดูเรื่องของการแข่งแหละเพราะว่ามันแข่งจนจบไปแล้วฉันคุมตัวคนร้ายเป็นการชั่วคราวแล้วเดี๋ยวจะนำตัวกลับเข้าเมืองซูเมรุเดี๋ยวนี้แหละเราตอบนะครับว่าลำบากหน่อยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วล่ะขอบคุณทุกคนด้วย
ชาร์ลอตบอกว่าพอเข้าโหมดทำงานแล้วคุณไซโน่เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแฮะจะมีแบบพาดหัวข่าวเกี่ยวกับไซโน่ไหมโอเคเขาลานะครับบอกว่างั้นไว้พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะฮะขอสัมภาษณ์สินะโอเคเซโนさんは今回の試合について何か思うことはありますか？คุณไซโน่รู้สึกยังไงกับการแข่งรอบนี้บ้างหรือว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ก็ได้อยากเห็นฉากในคัตซีนน่ะมันจะมีโผล่ไหมที่แบบว่าเขาจับกล้องอ่ะเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเป็นเกมการ์ดที่ไม่เลวเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นศิลปะเลยก็ได้มันทำให้คนมากมายได้พบเจอกันรู้จักกันและได้รับรู้ถึงความสนุกในการดูเอลร่วมกันฉันหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับความเพลิดเพลินที่ได้จากมันนะเป็นคำพูดที่ไม่เลวเลยเอามาเป็นบทสรุปท้ายข่าวได้เลยนะเนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีคิดจะทำเกมนี้แปดเปื้อนด้วยกิเลสส่วนตัวแล้วก็เอ้พี่สายฟ้าพี่ข้างๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนหนีไปที่ใดฉันก็จะจับมันมาพิพากษาด้วยสายฟ้าให้ได้ฉลอดบอกว่าอย่าเพิ่งเดือดขึ้นมานะเขาบอกว่าขอคิดคาร์ดの中に埋もれしたから召喚の下に隠されสมบัติที่ฝังอยู่ในการ์ดการอัญเชิญการอัญเชิญแฝงแหละกองปริศนาเป็นไงจะได้เข้ากับกองโจรล่าสมบัติอ่ะเฮ้ยเข้ากันเป็นปี่เป็นขุยเลยเฮ้ยคนสองคนคิดก็ฮานาชิกะอ่ะนะเออใช่ไปม่วนสองคนนี้ดูคุยถูกคอกันดีเนาะถ้าไม่มีธุระอื่นแล้วฉันขอตัวก่อนนะต้องกลับไปเตือนที่อื่นๆให้ระวังแผนการของกองโจรสมบัติด้วยนะทำไมเน้นคำว่ากองเลยเนี่ยเราตอบข้อล่างแล้วกันไว้คราวหน้ามาเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะกันสักตานะแน่นอนเราคุยกับไซโน่ได้ไหมไปมอนพูดว่าวิ่งวุ่นไปมาตั้งนานที่แท้แก๊งจอมโจรก็เป็นกองโจรสมบัติเองเหรอเนี่ยผิดหวังจังเลยแฮดึงว่าหลังการ์ดพวกนี้จะมีเบาะแสสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ซะอีกเออทีแรกผมก็คิดแบบนั้นนะแบบอาจจะมีคำใบ้สมบัติอะไรพวกนั้นอ่ะจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้สักทีเดียวลองคิดในแง่ดีพวกเราก็นับว่าไขคดีข้ามชาติยักษ์ใหญ่ได้เชียวนะคราวนี้วัตถุดิบของสกู๊ปพิเศษก็ครบถ้วนแล้วล่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่น่าเสียดายล่ะก็คงจะเป็นการที่ไม่ได้เจอกับผู้คิดค้นลึกลับทั้งสองของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะละมั้งทีละลาพูดว่าทุกคนดูจะชอบเกมกลเจ็ดอัจฉริยะกันเอามากๆเลยนะเราตอบเป็นข้อล่างแล้วกันครับชอบผ่าเพื่อนในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วฉันยังมีพัสดุที่ค่อนข้างจะพิเศษอีกชุดหนึ่งทุกคนสนใจไปส่งด้วยกันไหมไปม่อนถามนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเกมกลเจ็ดอัจฉริยะหรอเขาบอกว่าพอถึงแล้วจะรู้เองด้วยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าคุณไซโน่คนนั้นกำลังยุ่งกับงานตอนแรกฉันก็อยากชวนเขาให้ไปด้วยกันนะแบบนี้จะดีเหรอก่อนหน้านี้คุณบอกไม่ใช่เหรอว่าข้อมูลของลูกค้าเขาบอกว่ารอบนี้ไม่เป็นไรแฮะแต่ทำไมถึงไม่เป็นไรอ่ะบอกกันตามตรงมันไม่ใช่งานที่บริษัทมอบหมายให้ฉันน่ะพัสดุชิ้นนี้ตกค้างอยู่ในบริษัทมาเป็นเวลานานมากๆแล้วล่ะสาเหตุก็คือตามหาผู้รับไม่เจอน่ะ
เพื่อนบ้านของเจ้าตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนเป็นพัสดุตกค้างเหรอ それで先月保管期間が過ぎたから処分されそうだที่ต้องเอาไปกำจัดแล้วใช่ไหมเพราะเลยกำหนดเก็บนี่ฝั่งของชาร์ลอตถามว่าตีกลับไปให้ผู้ส่งไม่ได้เหรอผู้ส่งก็เสียไปแล้วด้วยเวรกรรมแล้วทำไงอ่ะคือช็อตฟิลสุดคือหางน้องอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่เต็มตาอยู่買ってたけど暇な時間を使ってスメールを聞いて回ったんだそれでようやくその人の行き先とその人の過去の話を聞いたบอกว่าฉันก็เลยตัดสินใจจะใช้เวลาว่างของตัวเองลองสืบหาในซูเมรุน่ะจนในที่สุดฉันก็รู้ว่าเขาไปไหนสักทีแถมยังได้ยินเรื่องราวในอดีตของเขามาอีกต่างหากทีนี้คนคนนี้เป็นใครเอ่ยเรื่องนี้เหรอพวกเธอตามฉันมาเดี๋ยวก็รู้เองแหละอีกอย่างฉันรู้สึกว่าฝ่ายนั้นคงต้องการให้พวกเธอที่รักในเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเหมือนกันประโยคตะกี้มันแปลกๆฟังดูแล้วเป็นวัตถุดิบข่าวที่ไม่เลวเลยนะฉันจะไปด้วยโอเคฮะตกลงไปด้วยกันกับเขาไปที่หมู่บ้านชื่อวิมารายังไงต่อข้างบนสินะอะตรงนี้เหรอเอ๊ะเกาะกริว่าวิมาราเมืองを指してるเหมาะแสชี้มาที่หมู่บ้านวิมาลาแต่ไม่ได้บอกอย่างแน่ชัดว่าเป็นหลังไหนนี่ถามทางคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษอะไรหรือเปล่าเขามีชื่อว่ากาวิพิดันเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งของสถาบันน่ะฮะยังไงต่อมาอุ้ยนี่คือนักเรียนให้เราถามนักเรียนเหรอคนนี้จีว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าบ้านของกาวิพิดันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะเขาเป็นนักวิชาการคนหนึ่งจากสถาบันน่ะその名前の方がどこにいるかは知りません。あは、ไม่รู้จักแฮ。ところで、その情報は確かですか。できれば六大学派を選ぶアドバイスをぜひともその方にお聞きしたいんですが。นี่ฝั่งของนักเรียนคนนี้ก็ถามว่าข่าวของพวกเธอถูกแน่นะฉันอยากจะปรึกษาเขาเรื่องการเลือกภาควิชาทั้ง6น่ะ。こいつは知らないみたいだな。他の人に聞いてみようぜ。ไม่ตอบบทสนทนาให้เขาก่อนเหรอไปเลยเฮ้ยโอเคเราต้องข้ามฟากมีอะไรให้โหนไหมโอ้ยอยู่นู่นเลยเอาว่ายน้ำไปก็ได้ตึ้งตึ้งสวัสดีจ้ามาถามหาคนจ้าเจอกาวิพิดันไหมจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันเขาถามว่าหรือจะเป็นคนที่มาใหม่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองอะคุณพอจะจำอีกฝ่ายได้ไหมเขาบอกว่าคนคนนั้นหน้าซึมกระทือมาเชียว
สภาพอย่างกับพึ่งผ่านมรสุมวิทยานิพนธ์มาเนี่ยฉันเห็นเขาไปหาหัวหน้าหมู่บ้านอยู่นะน่าจะอยากเช่าอยู่บ้านสักหลังละมั้งหมู่บ้านวิมาราเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจมากเลยล่ะเห็นไหมสุดท้ายแล้วฉันยังเลือกกลับมาที่นี่เลยเข้าใจแล้วล่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวพวกเราจะไปถามหัวหน้าหมู่บ้านดูถ้าเกิดว่าพวกเธอเจอเรื่องไม่สบายใจก็ลองมาอยู่ที่นี่ดูได้นะไงต่ออุ๊ยๆลืมไม่ใช่นี่หัวหน้าหมู่บ้านแล้วไหมนั่นดะ遠慮なく聞いてくれ。ถามเลยガルビダムっていう学者がどこにいるか知らないか？ガルビビダム？ได้เรื่องรู้จักแฮะ知ってるのか？知ってるとも。わしのところで部屋を借りていったよ。โอเคเขามาขอเช่าบ้านเห็นบอกว่าจะมาผ่อนคลายอารมณ์สักหน่อยแต่ในห้องคุมตะคิริほとんど出てこないし誰とも挨拶しない。แต่พอเขาเข้าไปอยู่ปุ๊บก็แทบจะไม่เคยเห็นเขาออกมาอีกเลยไม่ออกมาทักทายคนอื่นเขาด้วยนี่เรียกว่าผ่อนคลายอารมณ์ที่ไหนเล่าเรียกว่าปิดใจกักขังตัวเองจะดีกว่าお前さんたちは彼の友人か？นี่เราโดนถามนะครับโดนถามว่าเป็นเพื่อนของเขาเหรอはいそんなところですน้องโกหกไม่เก่งหางจะขยับอีกไหมอีกแล้วまた尻尾が揺れてるぞไปม่อนจับสังเกตได้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละそうかそうか確かにあの状態だと友人に見てもらう必要がคือพอหางขยับมีความรู้สึกว่าน่ากระโดดเข้าไปจับมากเลยแต่มันไม่ได้นะ彼の部屋は上の方の一番隅にある行って話をしてหัวหน้าหมู่บ้านชี้ทางให้เราแล้วเขาพักอยู่ที่บ้านหลังเล็กมุมด้านในสุดตรงด้านบนฝั่งนั้นน่ะพวกเธอไปคุยกับเขาหน่อยเถอะอ๋อありがとうな、村長ไปมอนขอบคุณฝั่งของหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะนี้นักเดินทางไม่พูดอะไรเลยไม่เป็นไรฉันก็แค่หวังอยากเห็นคนที่มาที่นี่มีความสุขดีก็เท่านั้นแหละว่าไปตะกี้ถ้าเป็นไซโน่นี่น่าจะเล่นมุกแบบอะไรนะผลไม้สุกแล้วมั้งน่ะร่มนะไหนเนี่ยข้างบนใช้เท้าแล้วก็มีข้าวสาลีป่ะวีดใช่คำนี้ไหมเพราะว่าข้าวแล้วกันไม่รู้ข้าวสาลีไหมตึ้ง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 ここだな。ひとまずノックしてみようぜ。ขอประตูก๊อกก๊อกขออะไรทีนั่นแหละคุณกาบิบิดานอยู่ไหมอ้าวเงียบเขาถามว่าพวกเธอมีอะไรหรือเปล่ากาลูบิบิดามะซามะ私はコマニアのキララと申しますあなた宛てのお荷物をお持ちしました配達時間が遅れましたがどうぞお受け取りくださいโอเคฝั่งของคิราระได้นำตัวว่ามาจากโคมานิยะเอ็กเพรสมีพัสดุส่งมาถึงคุณเลยเวลาส่งไปหน่อยแต่ขอให้คุณช่วยรับพัสดุด้วยเปิดซิคุณกูแลบเป็นคนส่งพัสดุมาให้นะคะนั่นดะโตกราบะอะไรอ่ะทากาไอจามโมเอ๊ะดูช็อกช็อกこれはご友人から生前お預かりしたものとなりますฮิราบอกว่านี่เป็นพัสดุที่เพื่อนคุณฝากไว้กับบริษัทของเราก่อนเสียชีวิต友人
あいつの病をどうすることもできず。คนที่ทำอะไรไม่ได้ตอนเขาป่วยกระทั่งในช่วงวินาทีสุดท้ายในชีวิตก็ยังอยู่ข้างเขาไม่ได้อย่างฉันเนี่ยจะกล้าเรียกว่าเพื่อนอีกได้ยังไงそうおっしゃらないでください。ガルビビダム様とクラーベ様が共に考案した七星召喚は今やバラバラคุณอย่าพูดแบบนั้นสิทุกวันนี้เกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่คุณกับคุณกูหลับร่วมกันคิดค้นโด่งดังตั้งขนาดนี้ฉันว่าเขาต้องดีใจมากแน่นอนนั่นแหละมันต้องออกรีชั่นประมาณนี้แหละทำไมกันทำไมความโชคร้ายถึงต้องมาเยือนอัจฉริยะอย่างเขาด้วยถ้าคุณโอเคแล้วก็ลองเล่าให้พวกเราฟังดูหน่อยก็ได้นะปกติเล่าออกมาแล้วจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยยังไงเอ่ยเขาตัดสินใจเล่านะมูโซโรโซโร話すべきなのかもしれないพวกเธอยินดีจะรับฟังจริงๆหรอเราตอบข้อบนนะครับพวกเราอยากฟังนะเอาเถอะยังไงก็ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรอยู่แล้วโอเรโตกราบุอาโอซานานาจิมิเดะโทโมนิมานาบิฉันกับกุหลับรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรียนมาด้วยกันโตมาด้วยกันนอกจากผ้าพันแผลบนมือแล้วเขาก็ไม่มีส่วนไหนที่ดูเหมือนเป็นโรคเอลิซาอีกเขามองโลกในแง่ดีรักสงบและอ่อนโยนโดยเสมอมาโลกเดียวกับคอลเล่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดต่อมาพวกเราก็เข้าเรียนที่สถาบันด้วยกันแถมเขายังกลายเป็นดัสเตอร์ของภาควิชาอิลูมิเนชันนิสต์ด้วยนะผมจำตำแหน่งไม่ได้แต่น่าจะตำแหน่งสูงอยู่นะดูจากสภาพแล้วฉันจำได้ว่ามันเป็นชื่อตำแหน่งที่สูงพอตัวเลยนี่นา นั่นสิเขาเก่งแบบนั้นมาโดยตลอดแต่ผ่านไปได้ไม่นานโรคเอเลซ่าบนตัวเขาก็เริ่มกำเริบหนักขึ้นแถมยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงขึ้นอีกเวลาต่อมาเขาก็ได้แต่นอนนิ่งรับการรักษาอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลการวิจัยของเขาก็ถูกทิ้งเอาไว้แค่นั้นฉันไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลทุกวันเจ้าหมอนั่นก็จริงๆเลยเอาแต่บอกฉันว่าไม่ต้องไปเยี่ยมบ่อยขนาดนั้นก็ได้อยู่นั่นแหละเขาคงจะเป็นห่วงกลัวว่าคุณจะเสียเวลาทำวิจัยของตัวเองหรือมั้งฉันรู้แต่ยิ่งเขาเป็นแบบนี้ฉันก็ยิ่งปวดใจทั้งที่เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบกว่าแท้ๆเลยตอนไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลพวกเราสองคนอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยหยิบการ์ดออกมาวาดแล้วระบายสีกันจากนั้นมันก็ค่อยๆกลายเป็นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะเราพูดนะครับว่าเกมนี้เกมที่เกิดขึ้นเพราะมิตรภาพมันไม่ใช่แค่เกมหรอกนะตอนที่คิดค้นมันขึ้นมาฉันได้ผสมผสานความรู้ด้านทฤษฎีธาตุลงไปด้วยบางส่วนตอนแรกก็กะว่าจะรอให้เขาหายดีก่อนจากนั้นพวกเราค่อยมาวิจัยหัวข้อนี้ด้วยกันแต่ปรากฏว่าไปม่วนพูดว่าคุณอย่าเศร้าไปเลยนะเกมกลเจ็ดอัจฉริยะคือผลลัพธ์ที่พวกคุณร่วมวิจัยออกมาด้วยกันไงตอนนี้ผลลัพธ์นั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยล่ะหลังจากเขาจากไปแล้วฉันก็เคยลองเล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะกับคนอื่นดูอยู่หรอกแต่ตอนที่เงยหน้าขึ้นจากโตดิเอลนั้นตรงหน้ากับปรากฏเป็นภาพของเขาแทนยังกับว่าเขาไม่เคยจากไปไหนยังไงอย่างนั้นแหละแต่ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงวักกัล
ฉันเข้าใจนะถ้าเกิดวันหนึ่งฉันต้องแยกจากนักเดินทางก็คงไม่ชินเหมือนกันแน่นอนบางทีอาจจะคุยคนเดียวกับอากาศธาตุด้วยซ้ำนั่นสิคนรู้จักก็เอาแต่บอกให้ฉันปล่อยวางแล้วไปสัมผัสกับความสนุกของเกมกลเจ็ดอัจฉริยะสักทีแถมยังบอกอีกว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นเชียวนะแต่ถ้าจะให้ฉันพูดล่ะก็เกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่ไม่มีกุหลาบอยู่ด้วยยังจะมีอะไรให้สนุกกันคุณกาวิพิดันลองดูก่อนดีไหมว่าเพื่อนของคุณส่งอะไรมาให้โอเคนี้พัสดุมันคืออะไรเอ่ยโอ้จดหมายคุณคงจะรู้สึกว่าทำไมฉันถึงทิ้งจดหมายไว้ในรูปแบบนี้คำถามนั้นคือกราบมาแล้วสภาพเป็นไงฮ่าจริงๆแล้วเมื่อวานฉันได้ไอเดียใหม่ขึ้นมาฮึอะไรเขียนกันล่ะไม่มีอะไรหรอกสู้กันเริ่มกันที่เพลง別に毎日来なくてもいいんだ。教練の仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに、教練員の奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グローブ、大丈夫か？ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう…もういい、言うな。お前はただ、疲れてるだけだ。それは、僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか？僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ。いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい！お前はきっと良くなる。こんなものは必要ない。当時君に送った秘伝の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だから、この最後のプレゼントを今さら君に送ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい？マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ。どうかこのような形で。これからも君のそばにいさせてほしい。เหมือนน่าจะทำการ์ดตัวเองกับกาวิพิดันใช่ไหมแล้วส่งกลับมาให้เจ้าตัวป่ะเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ฝั่งของตัวเพื่อนเขาเนี่ยที่เสียไปอ่ะเป็นคนทำตรงส่วนของกองศักดิ์สิทธิ์คราบお前ってやつはこんな時まで昔と変わらねえなเขาบอกว่ากูหลับนายเนี่ยนะขนาดเวลาแบบนี้แล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีผิดคิดละพูดนะครับฉันไม่ค่อยได้เล่นเกมกลเจ็ดอัจฉริยะหรอกนะแต่ก็รู้ดีเลยแหละว่ามันนำพาความสนุกสนานให้แก่ทุกคนมากแค่ไหนผู้เล่นคนหนึ่งเคยพูดไว้ว่ามันทำให้คนมากมายได้พบเจอกันรู้จักกันและได้รับรู้ถึงความสนุกในการดูเอลร่วมกันใช่ไซโน่ตะกี้ไหมใช่แล้วตลอดทางมาพวกเราก็ได้พบเจอเรื่องราวพวกนั้นมามากมายเลยล่ะถ้าคุณสนใจล่ะก็ฉันนั่งเล่าให้คุณฟังได้ทีละเรื่องเลยนะそう言ってくれてありがとう
อ่ะฮะฝั่งของตัวกาวิพิดันก็ขอบคุณสำหรับคำพูดพวกนี้นี่มันเขียนว่าอะไรมันเนี่ยตัวเล็กๆเพื่อนไม่มีทางจากไปโดยตลอดกาลหรอกนะกับพวกเขาแค่เปลี่ยนรูปแบบการอยู่เคียงข้างเราก็เท่านั้นเองเหรอข้อล่างแล้วกันโอ้ไม่เนาะยูโทริดะนะกราบโยお前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。ガビピダンพูดว่าคุณหลับอย่าบอกนะว่านายนึกถึงเรื่องพวกนี้เอาไว้ตั้งแต่ตอนทิ้งจดหมายนี้เอาไว้แล้วน่ะお前の視点の箱ศักดิ์สิทธิ์ของนายน่ะฉันพกมันติดตัวเอาไว้ตลอดเลยนะการที่นายวาดเพื่อฉันทั้งทีถ้าไม่ได้ใช้มันสักครั้งก็คงจะเปลืองแย่เนาะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยต้องพูดแบบนี้แน่นอนเราดวลกับเขาได้ไหมอ่ะได้โอเคตามสภาพใช่ไหมนี้ตัดเข้าคัสซีนหรือเราต้องดวลจริงๆคัสซีนนะครับใจจริงอยากเห็นสภาพไอ้การ์ดใบตะกี้มากเลยที่เขาโชว์ให้ดูในพีวีว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะการ์ดพี่ดันมาสักสิว่าคิดว่าก็นี่นัดตามิไตดานะการ์ดพี่ดันเหมือนจะปล่อยวางได้ไม่น้อยแล้วนะตอนกำลังเล่นการ์ดกันฉันเห็นเขายิ้มด้วยล่ะบางทีอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่กว่าจะเดินออกมาจากความเศร้าโศกได้แต่ฉันรู้สึกว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยดีนะที่คิราระยังเก็บพัสดุตกค้างเอาไว้ไม่ได้เอาไปทิ้งน่ะนั่นていうかあれの処分を依頼された日なんとなくจะว่ายังไงดีล่ะวันนั้นตอนที่เจ้านายบอกให้ฉันจัดการมันทิ้งเนี่ยฉันเกิดลังสังหรณ์บางอย่างว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้ต้องส่งถึงมือผู้รับให้ได้น่ะไปมอนถามนะครับว่านี่คือสัญชาตญาณของโยไกเหรอไม่รู้สิก็อาจจะเป็นไปได้นะแค่ไม่อยากให้ความรู้สึกของอีกฝ่ายเขาหายไปทั้งแบบนี้ละมั้งชาร์ลอตขอตัวนะครับไปมอนถามว่าจะกลับฟอร์เทนแล้วเหรอคดีจอมโจรขโมยการ์ดก็จบลงแล้วแถมยังได้สกู๊ปที่มีค่าขนาดนี้มาเพิ่มอีกพอให้ฉันเขียนต้นฉบับข่าวไปได้อีกหลายวันเลยล่ะอ้อจริงสิตั้งแต่ต้นจนจบถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์กับพวกเธอสองคนเลยสินะในการเดินทางครั้งนี้ได้พบเจอเรื่องราวตั้งมากมายอยากทราบว่าทั้งสองคนมีอะไรอยากจะแบ่งปันไหมก็บวนแล้วกันครับได้เพื่อนใหม่ใช่แล้วเรื่องดีๆที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆล่ะฉันเข้าใจแล้วฉันจะเขียนความรู้สึกของทั้งสองคนลงในสกู๊ปพิเศษของชาร์ลอตแน่นอนตอนมาฟอร์เทนคราวหน้าก็อย่าลืมซื้อหนังสือพิมพ์ The Steamboat สักฉบับล่ะฟังฉันก็ต้องเตรียมตัวกับอินาซึมะแล้วต้องเอาเรื่องครั้งนี้กลับไปรายงานเจ้านายด้วยเราบอกว่าทุกคนรักษาตัวด้วยนะพวกเราต้องได้เจอกันอีกแน่นอนสล็อตนี่เป็นไคโลใช่ไหมตรงขาเขามีติดวิชั่นน้ำแข็งอะไปพอถึงตอนนั้นถ้ามีโอกาสก็มาดูเอลเกมกลเจ็ดอัจฉริยะกันสักตานะพรอมพีทวู้อยากรู้จังเลยมีฮิดเด้นไดล็อกอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าถ้าทรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยได้การ์ดเหรอตะแกเป็นชิปอินเทอร์เน็ตจะเลินแล้วยิงแล้วงี้ถ้าคนแบบที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้เขาจะมาหายังไงเนี่ยเอฟเฟกต์การ์ดมันคืออะไรอะตรงนะยัดมั่วก่อนอ่ะเป
เป็นการ์ดประเภทแอคชั่นผู้เล่นที่มีการ์ดในมือน้อยกว่า4ใบทำการโจกการ์ดไปจนกว่าจำนวนการ์ดในมือของแต่ละฝ่ายมีถึง4ใบเหรอก็คือทั้ง2ฝ่ายให้โจกการ์ดใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไล่จากทางฝั่งอันที่ใกล้ที่สุดก่อนแล้วกันรู้สึกเหมือนจะมีตัวสแตมป์นะครับที่อยู่ตรงแถวนี้เอ๋ฟังกัดเหรอเอาชนะศัตรูทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดหมดไม่จับโอเคสแตมป์เคลียร์โบรอบนี้เป็นรูปของตัวฟังกัสแบบตัวใหญ่ฮะไปกันต่อสแตมป์ไปแล้วนี้เราไปที่ลูกเต๋ากลลับก่อนน่าจะต้องกลับไปเมืองมอนนะดูจากสภาพแล้วนี่ไงใช่แถวนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับมันมีกล่องด้วยนะอย่าลืมไปเก็บล่ะทีนี้ลูกเต๋ากลลับวันนี้จะเจอกับอะไรเอ่ยเป็นฟังกัสซะเยอะเลยนะเนี่ยกระจายอีกแล้วงั้นนี่เลยต้องนะคิดก่อนเริ่มด้วยใครเวนติผมหายไปไหนแล้วอวีนี่เราเริ่มด้วย2คนนี้ดีกว่าค่อยรวบไปแหละทั้งแผงนั่นแหละคือไอ้ยัยมินนากะそばにいてくれるฮะอาจารย์ですอเมเอกิกาตาชิ歌よ錦織と走るより飛ぶ方が早いよ逃げようなんて思わないでよねไม่ถูกพี่หายไปไหนเนี่ยกดสกิลมันตายตอนจังหวะที่ผมกำลังกดสกิลพอดีไม่ได้พลังงานเลยไปดึงหน่อยอุ้ยสลามแบบที่เป็นไฟเหรอみんなは俺が守れ。せ。は。は。料理の時間だよ。雨描きがたし。動く左右。逃げようなんて思わないでよね。なんて左右ね。は。足元に気をつけて。は。え。燃えろ。みんながそばに。師匠の技を食らいなさい。เจริญพรลงมาบ่อยここだよเออ風だ
太陽にし。へせ。料理の時間。啊，狗碰你宝贝嘿。โอเคแต่ว่าเราก็น่าจะได้คะแนนครบอยู่นะตีเช็คกันสักนิดนะครับก่อนไปจะได้เมคชัวร์โอเคครบนี้เราเหลือเป็น2อันนี้ใช่ไหมหูภาพล่างเครื่องจากดิลันอีก2อันถูกป่ะอยู่ที่พอร์ต almost ก็แปลกแฮะผมนึกว่ามันจะไปอยู่ที่ฝั่งของตัวเมืองซูเมรุซะอีกนี้ชลอดกับคิรละแยกย้ายไปแล้วชั้นไหนละวะอือ急がなくてもいいのよตึกๆอยู่นี่แป๊บนึงนะครับผมเดินดูรอบๆหน่อยนี่มันไอ้นี่มันร้านนี่หว่าเจ้าหน้าที่สถาบันบาร์เทนเดอร์ดูจากสภาพแล้วด้วยความที่มันแข็งจบไปคงจะไม่มี NPC อยู่แถวนี้ละมั้งแต่ว่าถึงมีเราก็ย้อนได้หรอกไม่ทันแหละไปเจอไซโน่ทีก็นู่นเลยไอเมืองฝั่งนู้นนะฮะนี่มีให้สลับพื้นกระดานแล้วก็มีเฟืองขอดูเฟืองหน่อยมีอันใหญ่มีอันเล็กนี่เปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยได้2อันนี่สลับได้พื้นกระดานที่2อยู่ฝั่งขวาล่างพื้นกระดานที่1อยู่ฝั่งซ้ายล่างทีนี้ใหญ่เกินไปอันนี้ได้ใช้อันกลางได้ไหมมันก็ยังดูไม่ได้อยู่ดีต้องใช้ขนาดอันนี้แล้วก็ขนาดใหญ่ติดนี่อ่ะได้ฮะคือใช้สลับที่แล้วก็ขนาดใหญ่ติดอยู่2อันนี้แล้วก็มีขนาดอันกลางอยู่2อันเป็นสถานที่อันใหม่มั้งในแพทนี้ทีนี้อันต่อมาขอดูหน่อยมีกระดานให้เลื่อนอยู่กี่อันเนี่ยเลื่อนไป2อันข้างบนได้ไม่ได้จะยกเลิกเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนเป็นอันนี้ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเฮามีให้ใหญ่มา3อันแล้วก็มีกลาง2เดี๋ยวเราดึงไอเนี่ยไว้ข้างล่างก่อนก็ดูเหมือนว่ามันต้องต่อกับอันนี้ที่เป็นอันใหญ่โอ้ไม่พอเดี๋ยวผมลองสลับมาทางนี้ก่อนลงนะเผาเฟืองหมายเลข2ออกอันนี้ก็ออกแล้วก็ติดอันนี้มาทางนี้แทนหลังจากนั้นระยะถึงไหมเนี่ยโอเคได้แหละจะเป็นใหญ่2เอ๊ะเป็นรูปอาหารนี่นะอาหารใหม่ที่เป็นการ์ดเข้าแพทนี้โอเคนี้ก็เหลือเป็นดูเอลกับฝั่งของ NPC แล้ววันนี้จะเจอใครเนี่ยนะโอ้
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝั่งของในเรื่องในเควสเลยแค่บ่นๆเฉยๆจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงบอกว่าไอ้นี่ดีกว่าเกี่ยวแหละแต่แบบมันเป็นในเรื่องแบบไร้สาระเหมียวเหมียวคืนชีพใครเฮ้ยเอ๊ะตักซันโนฮิโตะกะชิจิเซชโกะคอเล่เหรอคิคินโจซึรุนะอือฮึคอเล่ไซโนแล้วก็โคโคมิโอ้วันนี้ฝั่งเขานี่เปิดมาใช้ท่าไม่ตายได้ทุกคนเลยนะพอคอร์ส2ทุกคนเลยอันตรายนะเนี่ยไฮเปอร์บูมสินะมีใครให้บ้างมีฮูเต๋านี่คอร์ส3ฟาตุยฟาตุยเหรอผมไม่ชำนาญการเล่นไคโรอ่ะถ้าคุยตรงๆอ่ะนะที่น่าเล่นแบบที่เป็นดาเมจจัดๆของเด็กรอบนี้เป็นนาฮิดะฮูเต๋าก็ได้อยู่แต่ผมมีความรู้สึกว่าทีมตัวละครที่ให้เลือกมันแบบมันดูจัดยากๆไงชอบกลชอบกลน่ะอายาโตะเนี่ยเป็นตัวแปะน้ำนอกสนามจริงแต่มีเงื่อนไขที่ต้องเข้ามานั่งตีก่อนสักพักหนึ่งกว่าจะเก็บพาร์ทของอัลติเมทได้ซึ่งในเคสของตัวเกมกลเจตชัยยะรอบนี้เนี่ยมันให้คอร์สไม่ได้มาเลย2นะก็เลยยังดูยังไงอยู่ส่วนของพาร์ทชายเนี่ยเป็นเคสกรณีดาเมจหนักๆใหญ่ๆเราสามารถเลือกได้จริงๆถ้าเปิดไปเสร็จปุ๊บกดตีปกติแล้วก็ไม่ตายมันก็ได้เหมือนกันนะมีใครอีกอุสานารีนาฮิดะได้อยู่พิติกใช้2พอยต์งั้นเราเล่นเป็นเคสนี้ดีกว่าคือผมชำนาญเด็กพวกนี้ที่เป็นแบบพวกไม้ผสมไฟฟ้ามากกว่าด้วยแหละมันเล่นเร็วอ่ะน่าจะได้มั้งคิดว่าเด็กลิสฝั่งตรงข้ามมีคอนสเตเลชันอยู่ต้องรีบเก็บฝั่งของตัวคอลเล่ออกไปอ่ะจริงๆก็น่ารำคาญทั้งคอลเล่ทั้งไซโน่แหละโคโคมิยังกลางๆนะส่วนใหญ่หน้าที่เขาเป็นฮิลเลอร์กับคนแปะธาตุเสียมากกว่าในความเห็นของผมอ่ะนะเอานี่ออกไปก่อนไม่ได้ใช้ประจบตีปกติสร้างความเสียหายเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นอาหารเด็กอาหารเหรอเอานี่ออกไปมิดโลและเป็นฝั่งของตัวสกิลคอนสเตเลชั่นในดะฝ่ายเราโจมตีก่อนถ้ามีสายฟ้าติดผมหันไปเล่นใหญ่มิโกะได้นะโอ้โหเจริญล่ะโอเคถือว่าไม่แย่เปิดไปล่ออัลติเมทในดาก่อนเลยこれこそが知恵の伝道เปลี่ยนตัวเร็วอยู่นะเนี่ยやっとあらわのことを思い出したかまだ負けを認める時じゃない。この身で晩鐘を粛清する。อันตรายแปะไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวผมดูว่าผมจะสลับกับเป็นพวกที่นาริอะไรพวกนี้ไหมใจจริงอยากกดอัลติเมทของมิโกะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูจากสภาพแล้วเปลี่ยนดีกว่าสกิลไหมเดเมจของโคโคมินะครับเป็นการทำดาเมจแล้วก็ฮิลตัวละครฝ่ายเดียวกันด้วยแต่มันมีเงื่อนไขการฮิลอยู่คือนอกจากมัดแรกที่ทำดาเมจมาเนี่ยมันต้องตีปกตินะมาช่วยแบบมาเป็นทาสที่ใช้หน่อยได้ไหมกลางๆไม่ดีไม่แย่นี่ก็เริ่มจากการติดไอ้นี่ให้พี่ติ๊กหลังจากนั้นอัลติเมทไปก่อนเลย
แล้วดูก่อนว่าเขาจะเล่นอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งご安心をอือหือทำนะเช็คก่อนมีเต๋าอยู่กี่ลูก3 4 5โอเคงั้นข้างเราทิ้งการ์ดไปใบหนึ่งแล้วก็ใช้เจ้านี่ก่อนมีอะไรだろうさくにここはどうするんだっけฝั่งเขาเปลี่ยนตัวเป็นคอเล่ฮะอัลติเมทนะครับผมน่าจะมีคอสพอเหลือให้เล่นใหญ่มิโกะอยู่นะแต่ว่าถ้าเล่นนัดนี้เนี่ยแล้วอัลติเมทไปอ่ะได้ไหมเนี่ยอ่ะกดไปเถอะライコイと美しきかな โอเคผมเปลี่ยนกลับเป็นไนดะก่อนนะครับシショウから教わった大将をずいぶん待ってたのよ。เซฟเผื่อไว้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเผื่อใครงงตะกี้มันเป็นผลมาจากไอ้สกิลอัลติเมทของเขานะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเหมือนจะติดดีบัฟอะไรสักอย่างเวลาเปลี่ยนตัวแล้วมันจะโดนบึ้มใส่เข้าไปอ่ะบวกกับว่าตอนที่มันตะกี้ครับที่เราใช้อัลติเมทอ่ะมันมีไอ้ตัวซัมมอนเขาอยู่ด้วยมันโดนคอนซูมไปแล้วทำอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ลืมเหมือนกันยังไม่ค่อยได้จัดเด็กฝั่งของยาเอะนะแต่พอรู้คร่าวๆอยู่ว่ามันต้องกดสกิลอ่ะสกิล E ก่อนที่จะอันติมันถึงจะแรงอ่ะนะแต่ถามว่ากดเลยได้ไหมมันก็กดได้อยู่ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นแบบเล่นแบบผสมธาตุไม่ได้แล้วนะเว้นแต่ว่ารอฝั่งของตัวซัมมอนแปะมาซึ่งคิดว่าคงไม่แปะเร็วๆนี้จบเทิร์นดูน่ะโอเคสลับตัวไปที่ฝั่งของชินาริก่อนนะครับไม่ต้องเร่งเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วก็ติดการ์ดคุณแคทเธอรีนหลังจากนั้นได้4แต้มได้21 2อัลติเมทได้4โอเคเนโกซอกินิชิเตะอะเกรุใช้ฝั่งของพี่ติ๊กคินาริไปก่อนแล้วก็ไปยายมิโกะจบเทิร์นคิดว่าได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าซัมมอนฝั่งผมเนี่ยจะออกช้ากว่าฝั่งเขาอะฮะโดนฮิลไปฮะอาจจะเสียหนึ่งตัวนะ遊びすぎたようじゃ。これでよし。3 4 5โอเคความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมแต่กี้ที่เขาพูดอ่ะโบ優秀なレンジャーにならないとนี่เดี๋ยวอธิบายเด็กให้นิดนึงดีกว่าคือตัวทินาริเนี่ยครับเป็นตัวการ์ดซึ่งมีความสามารถในการบัฟตัวเองแต่การบัฟนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ของมันถ้าสมมุติเรากดสกิลเนี้ยสกิลธาตุเขาเนี่ยออกไปปุ๊บมันจะติดบัฟซึ่งบัฟเนี่ยถ้าสมมุติใช้การชาร์จโจมตีหรือก็คือการที่
เราจากการโจมตีโดยที่เต๋าอ่ะแป๊บนึงนะหาก่อนอยู่ไหนนี่การที่เต๋าเนี่ยมีจำนวนณปัจจุบันน่ะตอนกดใช้อ่ะเป็นเลขคู่ปึ๊บมันจะมองว่าเป็นการชาร์จจะทำให้เกิดฝั่งของตัวซัมมอนเพิ่มขึ้นมาเก็บตรงนี้ก่อนนะเนี่ยครับมันชื่อครัชเชอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ความเสียหายที่ถูกยิงออกไปเนี่ยจะเป็นธาตุไม้ด้วยเป็นวิธีการเล่นทีนารินะครับก็เผื่อใครไม่รู้นะนี่ก็เดี๋ยวเรามาเช็คของรางวัลกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีของรางวัลวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะเราเริ่มที่แถวนี้ก่อนนี้เป็นตอนที่เราไปวิ่งหาสแตมป์อยู่ที่60มีดวลการ์ดอีก40สู้กับฝั่งของคอเล่รวมเป็น100มาบวกกับที่เราไปเล่นภาพเครื่องจักรนิรันดร์ก็ที่ละ30เป็น160หลังจากนั้นมาบวกตรงนี้อีกนี่ที่เราไปท้าทายลูกเต๋านะครับอยู่ที่210คลิกเร็วๆหน่อยแล้วก็แน่นอนนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่จะมาเล่นมินิเกมผมเล่นเนื้อเรื่องไปซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของรอบที่4ซึ่งได้อีก40ไปมอนเจมทั้งหมดด้วยกัน250แล้วนะแล้วก็ในพาร์ทของรางวัลดูเอลผมจะลองแลกเลยแต่ว่าน่าจะคงครบหมดพอดีอะครับจากตรงนี้แหละนี่ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ